ชุมในส่วนเทคนิคนะคะเมื่อวานดัชนีก็อ่อนตัวลงมาเล็กน้อยนะคะแต่ว่ายังยืนอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ย5วันได้ก็ถือว่าไม่น่ากลัวนะคะก็ยังมีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อได้อีกนะคะตอนนี้เส้น5วันที่เป็นแนวรับเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ1117นะคะแล้วก็ถ้าหากว่าหลุดลงมาอีกเนี่ยก็ยังมีเส้น10วันที่เคยเป็นแนวรับช่วยกันนะคะได้ตลอดตอนนี้จะอยู่ที่ประมาณ1109เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าปรับลงมาแล้วยังยืนอยู่2จุดนี้ได้ก็ถือว่าตลาดเนี่ยยังมีแนวโน้มที่จะดีดตัวกลับนะคะแล้วก็ปรับตัวขึ้นทดสอบแนวต้านเดิมนะคะที่มองไว้ก็คือไฮ1148ของปีที่แล้วเนี่ยได้ต่อไปนะคะสำหรับแนวต้านช่วงสั้นวันนี้เนี่ยนะคะจะอยู่ที่1128แล้วก็1135ค่ะสต็อกวิววันนี้ตัวแรกนะคะจะเป็น SCB จะเห็นว่าเมื่อวานนี้ก็ราคาปรับตัวลงมานะคะแต่ว่าในกราฟ30นาทีเนี่ยเริ่มยืนได้นะคะแล้วก็มี EMA 75ของ30นาทีชาร์ตเนี่ยนะคะประมาณ128บาทเนี่ยทำหน้าที่เป็นแนวรับอยู่ตอนนี้คิดว่าตอนนี้เนี่ยถ้าหากว่าไม่หลุด128บาท SCB ยังมีโอกาสดิบตัวกลับไปที่132บาท50ได้อีกรอบนึงนะคะจุดคัทลอสจะให้ไว้ที่127ถัดมาจะเป็นตัว TUF นะคะจะเห็นว่าขึ้นมาหลายวันแล้วแต่ว่าวอลุ่มเนี่ยหนาแน่นสม่ำเสมอแล้วก็เครื่องมือเนี่ยยังให้สัญญาณบวกนะคะแม้ว่าจะมีบางตัวเนี่ยโอเวอร์บอทแล้วนะคะแต่เราก็คิดว่าแนวโน้มทางบวกเนี่ยยังคงอยู่เพราะฉะนั้น TUF น่าจะเดินหน้าขึ้นต่อไปได้อีกนะคะก่อนที่จะถึงการพักตัวรอบต่อไปนะคะสำหรับรอบนี้เรามองแนวต้านไว้ที่75แนวรับ69บาท50แล้วก็คัทลอสที่67ค่ะถัดมาจะเป็นตัวRS นะคะจะเห็นว่าเมื่อวานนี้ราคากระชากขึ้นมาแล้วก็ปิดเหนือ EMA 200วันนะคะซึ่งถือเป็นแนวต้านสำคัญที่กดราคาไว้หลายเดือนได้นะคะผ่านขึ้นมาได้ด้วยวอลุ่มหนาแน่นแล้วก็ยังปิดที่ราคาไฮของวันอีกนะคะก็ยังมีโมเมนตัมทางบวกที่จะให้ปรับตัวขึ้นต่อไปนะคะก็มองแนวต้านไว้ที่3บาท20แนวรับ2บาท94แล้วก็คัทลอสที่284ค่ะตัวสุดท้ายจะเป็นตัวสเต็กนะคะตัวนี้เนี่ยราคาขึ้นไปชนแนวต้านเดิมที่14บาทนะคะซึ่งเป็นแนวต้านของเมื่อต้นเดือนก็เลยมีอาการถอยหลังกลับลงมาเล็กน้อยนะคะแต่ว่าถ้าเรามาดูในกราฟรายวันเนี่ยจะเห็นว่าเครื่องมือเนี่ยเพิ่งจะเริ่มให้สัญญาณซื้อนะคะก็ราคาเนี่ยยังอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยทุกเส้นนะคะที่เรียงตัวกันได้เพราะฉะนั้นเนี่ยยังมีลุ้นทางขึ้นต่อไปนะคะแนวต้านเรามองไว้ว่าน่าจะสามารถทะลุ14ขึ้นไปยัง14บาท60ได้นะคะส่วนแนวรับเนี่ยจะอยู่ที่13บาท50แล้วก็คัทลอสที่13บาท20ค่ะปิดประชุมในส่วนเทคนิคค่ะ